กรณ์ที่มาเซ็ตจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวทำการเปิดกล่องให้ดูนะครับจะมีนะครับเป็นกระเป๋านะครับแบบนี้นะฮะต่อไปจะเปิดกระเป๋านะครับก็จะมีนะครับมีแมนนวลของอะแดปเตอร์เป็นบลูทูธนะฮะเป็นแมนนวลนะมีแมนนวลการใช้งานครับของตัวเครื่องมีซอฟต์แวร์ครับสำหรับใช้งานในการดาวน์โหลดข้อมูลนะฮะคือตัวนี้ซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็มีไบเซอร์มาจากโรงงานครับมีแบตเตอรี่ครับเป็น 3A 4ก้อนนะมาในเซตแล้วก็มีตัวปล่อยสัญญาณบลูทูธครับคือตัวนี้นะครับมีสายนะฮะ USB ไปเชื่อมต่อตัวเครื่องกับคอมพิวเตอร์ครับมีเซ็นเซอร์นะครับไทเคนมา2อันนะฮะแล้วก็ตัวเครื่องครับเครื่องวัดอุณหภูมิแบบ4 channel นะฮะซึ่งรองรับการใช้งานนะครับแบบไร้สายโอเคผมจะขออนุญาตใช้แค่ตัวเครื่องนะครับกับเจ้าอะแดปเตอร์ก็พอเพราะงั้นจะขออนุญาตเก็บกลับนะครับมาดูตัวเครื่องเลยครับจะมีนี่ครับตรงนี้ฮะเป็นบริเวณของหน้าจอแสดงผลนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นบริเวณของปุ่มกดนะครับด้านข้างจะมีนะครับช่องต่อ USB ครับด้านหลังสามารถจะมีนี่ครับขาตั้งเพื่อตั้งกับพื้นกับโต๊ะแบบนี้นะครับได้นะด้านบนนะครับจะเป็นช่องต่อนะครับซิมคัพเปิลครับมี4 channel นะครับสำหรับตรงนี้ฮะผมจะลองเปิดมาแล้วก็ต่ออะแดปเตอร์ให้ดูครับอะแดปเตอร์ของบลูทูธนะครับแบบนี้นะออกมาแล้วก็จะเอาอะแดปเตอร์นะครับบลูทูธตัวนี้เนี่ยต่อเข้าไปแบบนี้นะครับเพื่อให้ใช้งานในการวัดค่าแสดงข้อมูลแบบไร้สายนะครับแล้วก็สามารถจะสั่งนะครับล็อกเกอร์ผ่านแอปพลิเคชันได้นะฮะโอเคครับต่อไปจะเป็นตัวอย่างนะครับการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันครับตัวแอปเนี่ยรองรับไปทั้ง Android แล้วก็ iOS ครับสำหรับตัวแอปครับสามารถจะเรคคอร์ดนะครับค่าการวัดแบบ Real Time ได้แล้วก็การแสดงข้อมูลแบบ Real Time ซึ่งเป็นกราฟแล้วก็เป็นค่าการวัดนะฮะนอกจากนั้นครับสามารถจะดาวน์โหลดข้อมูลนะฮะมาเก็บไว้ซึ่งเป็นไฟล์ .csv ได้นะครับนี่คือตัวอย่างนะครับการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันหลังจากที่ดูนะครับการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันไปแล้วต่อไปจะเป็นการนะครับเชื่อมต่อนะฮะตัวเครื่องเซนเซอร์5/1แบบไร้สายเท่ากับซอฟต์แวร์นะครับการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับผ่านซอฟต์แวร์ครับผมจะทำการรันนะครับแบบวัดค่าอุณหภูมิแบบ real time โดยสั่งงานผ่านซอฟต์แวร์ให้ดูนะครับมาถึงการใช้งานตัวเครื่องนะครับผมจะต่อนะครับซิมคัพเปิลใช้เคนะฮะเป็นเดโมผมนะ1อันตัวนี้ครับไปที่ตรงช่องต่อซิมคัพเปิลครับแบบนี้นะแล้วก็กดที่ปุ่ม power เป็นการเปิดเครื่องครับตรงนี้สีเขียวครับกด1ครั้งเห็นไหมครับว่าตัวนี้ฮะข้างบนแสดงค่าการวัดนะครับซึ่งผมเพิ่งต่อไปแค่ช่องเดียวนะครับถ้าผมไปต่อที่ช่องที่4แบบนี้หน้าจอแสดงเป็นช่องที่4นะครับคือ T4 นะสำหรับหน้าจอครับด้านบนตรงนี้หมายถึงนะฮะแสดงท้ายของซิมคัพเปิลครับตรงนี้ครับแสดงค่าสถานะแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็บริเวณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมต่อครบทั้ง4 channel เนี่ยจะเป็นการแสดงค่าการวัดอุณหภูมินะครับมาถึงปุ่มกดดีกว่าครับปุ่มกดตรงขวามือนะครับสีเหลืองๆจะเป็นการเปิดปิดนะครับฝ่ายแบ็คไลท์กด1ครั้งครับเปิดแบ็คไลท์ครับสมมุตินะอาจจะไม่เห็นเพราะว่ามันสว่างไปแบบนี้นะนี่คือเปิดแบ็คไลท์นะฮะแล้วก็แบบนี้คือปิดแบ็คไลท์เห็นมั้ยครับเปิดแบ็คไลท์ปิดแบ็คไลท์นะฮะง่ายๆเลยแล้วก็นะครับตรงนี้ครับปุ่มกดโฮมเป็นการนะครับโฮข้างบนครับกด1ครั้งจะมีสัญลักษณ์คำว่าโฮนะฮะตรงนี้ขึ้นมาที่หน้าจอนะครับหมายถึงตัวเครื่องเนี่ยทำการโฮข้างบนนะครับสำหรับการออกจากการโฮครับกดปุ่มโฮ1ครั้งตรงนี้เลยครับปุ่มตรงนี้ฮะปุ่ม C ปุ่ม F เป็นการเปลี่ยนดีกรีเทมป์ครับจะมี C ก็คือเซลเซียสนะฮะส่วน F เป็นฟาเรนไฮต์นะครับเป็นการเปลี่ยนดีกรีเทมป์นะครับก็จะกดตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ครับปุ่มกด Max Min แล้วก็ ABG เป็นการนะครับแสดงค่าการวัดสูงสุดต่ำสุดและการหาค่าเฉลี่ยการวัดครับกด1ครั้งครับตรงนี้เครื่องจำการนะครับแสดงค่าการวัดสูงสุดครับแล้วก็ค้างไว้นะแบบนี้นะสูงสุดที่นะครับ 32.9 องศาเซลเซียสและก็นะฮะกด1ครั้งเครื่องนะครับจะแสดงค่าการวัดต่ำสุดแล้วก็โฮไว้นะฮะ
ซึ่งต่ำสุดก็คือ 24.8 องศาเซลเซียสแล้วก็นะครับแสดงค่าความเฉลี่ยครับก็คือเฉลี่ยมาได้คือ 28.5 องศาเซลเซียสครับแล้วก็กดที่ปุ่มนะฮะ Max Min AVG คล้ายมันกันออกจากการนะครับใช้งานภาษานี้ครับแบบนี้เลยเห็นไหมฮะสาระข้างบนก็จะหายไปแล้วนะครับสำหรับนะครับตรงนี้ฮะปุ่มกดเมมเป็นการนะครับเมมค่าการวัดครับซึ่งสามารถเมมได้ถึง100ค่านะครับสมมตินะเมมที่1ครับนี่ฮะ00นะครับเอาใหม่ทีนึงครั้งที่2ครับ01นะครับเมมที่3ครับเห็นไหมฮะคือ02แล้วก็นี่คือการเมมนะครับต่อไปจะเป็นการนะครับรีคอร์ดการเมมครับกดชิดปุ่มรีคอร์ด1ครั้งครับแบบนี้ครั้งที่02ครับเห็นไหมฮะเมมครั้งที่02อยู่ที่นะครับ 31.1 องศาเซลเซียสแล้วก็กดปุ่มลงครับครั้งที่2ครับเห็นไหมฮะแสดงค่าตอนที่เมมอยู่ที่นะครับ 32.4 ซึ่งข้างบนเนี่ยจะเป็นการแสดงนะครับเลขของครั้งที่เมมนะครับเริ่มตั้งแต่นะฮะ00นะฮะก็คือเมมครั้งที่1นะครับแล้วก็แสดงค่าตอนเมมนะฮะแล้วก็เมมครั้งที่2ส่วนนะครับตรงนี้ครับจะเป็นการแสดงเวลาที่การเมมนะครับคือหลัก10โมงก็คือ10โมง13 45วินาทีนะครับสำหรับการจัดการรีคอร์ครับกดชิปปุ่มรีคอร์ค้างไว้เลยครับจะเป็นการบัตรค่าแบบเรียลไทม์แล้วก็ตัวเครื่องครับบัตรค่าในภูมิเซ็นเนลนะครับโมเดลเซนเตอร์521ครับสามารถเรคคอร์ดข้อมูลนะฮะได้ทั้ง4 channel ซึ่งนะครับจำนวนข้อมูลในการเรคคอร์ดนะครับก็คือ 32,000 ดาต้านะครับสำหรับปุ่มในการเรคคอร์ดครับกดชิปปุ่ม RIC ครับ1ครั้งจะมีสัญลักษณ์นะฮะ RIC ขึ้นมานะหมายถึงกำลังเรคคอร์ดข้างกันมาที่ตัวเครื่องนะครับแล้วก็นะฮะในการออกจากการเรคคอร์ดครับหรือว่าที่สุดการเรคคอร์ดเนี่ยให้กดที่ปุ่ม REC 1ครั้งตรงนี้ครับสัญลักษณ์ IC หายไปและผมจะนำข้อมูลนะที่เรคคอร์ดเนี่ยซึ่งจะต่อสาย USB ให้ดูนะครับต่อไปจะเป็นการนะครับดูข้อมูลเรคคอร์ดจากซอฟต์แวร์ครับในซอฟต์แวร์ครับสามารถที่จะเซฟไฟล์ได้นะครับแล้วก็ยังสามารถสั่งปริ้นนะครับข้อมูลในการเรคคอร์ดได้การตั้งค่าตัวเครื่องกดชิปปุ่มเซตครับ1ครั้งนะครับคำว่านี่ครับบลูทูธครับเป็นการนะฮะเปิดปิดนะครับบลูทูธครับก็จะมีออฟปิดครับออนก็เปิดนะครับแล้วก็กดชิปปุ่มเมมครับเป็นการยืนยันครับตรงนี้ครับเป็นการเลือกไทป์ของชูมกัปเปิลครับจะมีไทป์ K นะฮะ J E T N R S แล้วก็ K นะครับกดชิปปุ่มเมมครับเป็นการยืนยันไทป์ของชิมกัปเปิลครับตัวนี้ครับ ing นะครับเป็นการตั้งค่า as well ครับก็คือการนะฮะ auto record ของการ record ข้อมูลนะครับก็จะมีหลักนาทีครับก็จะกดขึ้นการเพิ่มนะครับลงก็ลดแล้วก็กดที่ปุ่มขวาเป็นการนะครับตั้งหลักนาทีผมจะตั้งนะครับ intro ในการ record อยู่ที่ประมาณสัก2วินาทีนะครับนะเห็นไหม2วินะฮะในการ record ก็คือทุกๆ2วิจะเป็นการเรคคอร์ดข้อมูลที่ตัวเครื่องนะครับแล้วก็กดปุ่มเมมเป็นการยืนยันครับตรงนี้ครับเป็นการตั้งค่าออฟเซตครับกดปุ่มเมมข้ามไปเลยครับตรงนี้ครับคำว่าอะลามเป็นการนะครับเปิดปิดนะฮะการใช้งานฟังก์ชันอะลามก็คือไฮอะลามแล้วก็โลอะลามครับผมจะกดที่ออนแล้วกันเนาะแล้วก็กดปุ่มเมมเป็นการยืนยันครับแล้วก็มาตั้งค่าอะลามครับเห็นครับว่ามีไฮสมมุตินะผมจะตั้งไฮมาสัก120แล้วกันนะครับแบบนี้แล้วก็กดที่ปุ่มเลื่อนขวาครับแบบนี้เรื่อยๆครับเป็นการตั้งค่าโลลามนะครับเห็นไหมโลลามสัก25กันนะครับลบ25องศานะโอเคครับเห็นไหมฮะตั้งค่าไฮนะฮะอยู่ที่120โลนะฮะลบ25องศาแล้วก็กดที่ปุ่มเมมเป็นการยืนยันครับตรงนี้เลยนะฮะตรงนี้ครับเป็นการนะครับเปิดการใช้งานนะครับการดิฟกันระหว่างเทม1เทม2ครับจะมีออนใช้งานนะฮะแล้วก็มีออฟไม่ใช้งานการดิฟกันนะครับแล้วก็กดที่ปุ่มเมมเป็นการยืนยันครับตรงนี้ครับเป็นการตั้งค่านะครับการออฟครับจะมี10นาที30นาที1ชั่วโมงครับจะตั้งออโต้ออฟไปที่10นาทีแล้วก็กดปุ่มเมมเป็นการยืนยันครับตรงนี้เป็นการตั้งค่านะครับปีครับขึ้นก็เพิ่ม
ลงก็ลดนะฮะแล้วก็กดทางขวาครับตรงนี้ตั้งค่าเดือนครับเดือน9เดือน8อย่างนี้นะฮะแล้วก็เดือนทางขวาครับตั้งค่าวันที่ครับ15แล้วก็เดือนขวาครับตั้งค่าชั่วโมงครับเป็นแบบ24ชั่วโมงนะฮะก็จะแบบนี้ขึ้นก็เพิ่มลงก็ลดนะครับโอเคเดือนขวาครั้งนึงครับตอน 10:27 แล้วกันนะครับแล้วก็กดปุ่มเมนเหมือนกันยืนยันครับเสร็จสิ้นการตั้งค่านะครับกดปุ่มเซต1ครั้งครับหน้าจอครับผมเห็นไหมตรงนี้ก็คือการใช้งานบลูทูธแล้วก็เปิดนะครับอะลามของ HiRoAlarm นะครับแล้วก็ขอจบการสถิติเพียงเท่านี้ครับขอบคุณนะครับชมวิดีโอ